สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาให้กระเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทำผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะผัดง่ายๆสไตล์ไทยๆค่ะพี่น้องนะคะหน่อไม้นี่ย่อสื่อสำเร็จรูปมาแล้วค่ะพี่น้องนะคะซื้อในห้างร้านทั่วไปค่ะเขาหั่นให้แล้วต้มให้แล้วค่ะพี่น้องแต่ยังมาต้มออกอีกน้ำนึงนะคะก็จะมีแครอทค่ะกระเทียมสับค่ะต้นหอมค่ะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะผู้ใดมักหมูสับก็ใส่ลงไปได้ด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่ขึ้นมักใส่ไข่อย่างเดียวนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะผงย่างเนี่ยใส่น้ำมันไล่เติบด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าต้องการให้มันมีความประมาณความมันเยอะๆแน่นิดนึงจะแสบนะคะแต่อันนี้ก็มักไผ่มักมันนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะก็เผาข้าวกระเทศผัดผักหรือว่าผัดอะไรต่างๆนะคะพี่น้องกระเทียมนี่ค่ะสำคัญที่สุดค่ะผัดกระเทียมหอมเหลืองค่ะพี่น้องก็เผาข้าวผัดขึ้นมาแล้วมันก็จะน่ากินค่ะนะคะในกล่องพี่น้องอาจจะเห็นว่าเนี่ยขาวๆนะคะแต่ว่าอยู่ข้างนอกนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะพี่น้องคือใส่หลักมากกว่านี้ก็ได้นะคะ3ฟองก็ได้ค่ะนะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแล้วก็ยีไข่ให้แหลกค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะโอ้ยหอมหุ่นหวนค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะต่อด้วยแครอทค่ะเพราะว่าแครอทนี่ย่อใส่เยอะแล้วก็ย่อหั่นหนานะคะย่อก็เลยจะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยผงปรุงรสใส่ลงไปมากหน่อยแล้วแต่ท่านค่ะเมนูนี้สะค่อนข้างแบบเป็นจืดๆนะคะคือรสจัดเป็นเลยค่ะพี่น้องตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะผู้ใดมักพริกไทยใส่ลงไปได้จ้ะตามด้วยน้ำตาลทรายประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นผัดไฟแรงๆค่ะเดี๋ยวย่อปิดกระจกแป๊บนึงค่ะพี่น้องกระจกปิดหน้าต่างห้องครัวค่ะมีการร่มผัดแยบค่ะพี่น้องขออนุญาตชิมหน่อยนึงค่ะถ้าย่ามเยอะข้นหลายด้วยค่ะพี่น้องเยอะข้นบ่อยเพราะเดี๋ยวไข่เข้าแสลกเกินไปค่ะเสร็จปรุงรสอีกหน่อยนึงค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวมันของคางสีจืดนะคะโอเคค่ะมันตามใจนิดนึงค่ะเอาละค่ะเมืองเทือนะคะพี่น้องเข้าชิมน้อใหม่ไม่อาจจืดก็จริงค่ะแต่ว่าถ้าเข้าชิมตัวไข่มันอาจจะเข้มข้นนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็เลยเพิ่มประหยัดไว้นิดหน่อยค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะใส่ลงไปค่ะ
แค่นี้ค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะผัดหน่อไม้ใส่ไข่ง่ายๆบานๆสไตล์ย่างนะคะพี่น้องมาหาเดี๋ยวเอาใส่จานให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะง่ายๆแต่อร่อยค่ะผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะพี่น้องเครื่องเคียงก็จะมีแครอทค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะพี่น้องใส่ให้สวยงามซื่อๆนะคะปกติที่ผ่านๆมาอยากจะใส่แต่หน่อไม้กับไข่นะคะพี่น้องที่นี่อยากจะเพิ่มสีสันให้มีเขียวมีแดงน่ากินบ้างค่ะรสชาติจะออกหวานเค็มนิดๆ นะคะพี่น้องนัวหน่อยๆกินก็พอสวยนี่แซ่บแห้งค่ะหรือผู้ใดสกินก็ขอต้มก็ได้นะคะผู้ใดมีหน่อไม้สดๆจากกอจากต้นเลยค่ะพี่น้องสามารถเอามาหั่นมาเห็ดมาซอยได้แห้งแซ่บๆกับหน่อไม้แบบนี้นะคะพี่น้องอันนี้ยะสื่อแบบเขาเจ้าฟิตขายตามหางนะคะก็เลยเอามาบางอันก็แก้บางอันก็อ่อนนะคะพี่น้องก็สลับซับกันไปนะคะนี่แหละค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะผู้ใดมักพริกไทยใส่ลงไปจะเพิ่มความหอมอีกนิดนึงนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะเอาถ้วยเอาซ้ำอาจารย์เขามาค่ะพี่น้องมากินพัดหน่อไม้ใส่ไข่ค่ะรสชาตินี่สบายแบบว่ามีเผ็ดมีอย่างเลยค่ะพี่น้องจะออกกลมกล่อมหวานนิดๆนัวหน่อยๆแซ่บๆค่ะ